สวัสดีครับผมผ่านแยกกันทรลักษ์มาแล้วต่อไปก็จะผ่านอ่างเก็บน้ำห้วยตะไมข้ามสะพานอ่างเก็บน้ำเมื่อก่อนทางขวามือก็มีร้านอาหารขายปลาเผาและอาหารหลายอย่างแต่ปัจจุบันไม่มีแล้วเข้าสู่บ้านประกาศบริเวณนี้ดินดีครับเป็นดงดินแดงชาวบ้านปลูกพืชหลายชนิดอำเภอกันทรลักษณ์นี่ก็ปลูกทุเรียนลองกองลางสาดเงาะลิ้นจี่องุ่นปลูกได้ทุกอย่างเป็นพื้นที่ที่มีความอุดมสมบูรณ์มากทุเรียนที่นี่เรียกว่าทุเรียนภูเขาไฟสมัยเมื่อปีพ.ศ. 2500ได้ยินผู้ใหญ่เล่าให้ฟังว่าที่ดินภูดินแดงซื้อขายกันไร่ละ50บาทสองข้างทางชาวบ้านก็นำผลิตผลทางการเกษตรมาขาย
้างหน้าเป็นสีแยกบ้านจานตรงไปจะไปอำเภอเดชอุดมขวามือแยกเข้าอำเภอกันทรลักษณ์ไปออกเส้นทางใกล้ตลาดสดซ้ายมือไปอำเภอเบญจลักษณ์ไปอำเภอกันทรารมณ์ได้จากแยกบ้านหนองงูเหลือมถ้าเลี้ยวขวาก็จะเข้าสู่อำเภอวรินทร์ชำราบที่ผมอยากจะพามาให้ดูก็คือเส้นทางนี้ที่ขยายเป็นเส้นทางสี่เลนเส้นทางนี้เปิดใช้เมื่อเดือนกรกฎาคมพ.ศ.2564เลี้ยวซ้ายต่อไปอีก7กิโลเมตรก็จะถึงอำเภอเบญจลักษณ์ถ้าต่อไปอีก45กิโลเมตรก็จะถึงอำเภอกันทรารมณ์อีก59กิโลเมตรจะถึงจังหวัดอุบลราชธานีเส้นทางนี้เมื่อพ.ศ.2517ก็ยังเป็นดินลูกรังผมปั่นจักรยานไปอำเภอกันทรารมณ์และไปอำเภอวารินบ่อยๆปัจจุบันก็เป็นถนน4เลนแล้วขวามือเป็นวัดไร่เจริญขวามือเป็นวิทยาลัยเทคนิคกันทรลักษณ์ซ้ายมือเป็นโรงเรียนบ้านจานทองวิทยาผ่านสะพานห้วยขยุงเข้าสู่เขตอำเภอเบญจลักษณ ซ้ายมือเป็นโรงเรียนเบญจลักษณ์พิทยาเ
ผ่านห้วยเสียวถึงบ้านเสียวตำบลเสียวเป็นตำบลใหญ่ตัวตำบลนี้เองที่ยกฐานะมาเป็นอำเภอเบญจลักษณ์สมัยที่ผมยังสอนอยู่ที่อำเภอกันทรลักษณ์เมื่อพ.ศ.2517คำว่าเบญจลักษณ์ไม่เคยได้ยินเลยครับเข้าตัวอำเภอแล้วออกจากตัวอำเภอแล้วครับขณะนี้เวลา 16:20 น.ถึงแยกบ้านหนองงูเหลือมจากตรงนี้ไปอีก34 กิโลเมตรก็จะถึงอำเภอกันทรารมณ์ผมเลี้ยวขวาอีก59 กิโลเมตรจะถึงจังหวัดอุบลเลี้ยวขวาครับซ้ายมือเป็นหนองใหญ่เรียกว่าหนองงูเหลือมผ่านบ้านหนองงูเหลือม
ชุมชนส่วนใหญ่ก็อยู่ทางซ้ายมือวันนี้ผมจะจบคลิปแต่เพียงเท่านี้รอชมคลิปต่อไปในวันหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ